ย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นั่นคือเรื่องราวของไอ้ปรีชยาที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ตัดพ้อในเชิงที่ว่ามีพ่อมีแม่ก็คือเหมือนทางคุณพ่อคุณแม่ขอยืมเงินหรือขอเงินอะไรก็แล้วแต่รวมถึงมีแฟนก็เหมือนไม่มีทำนองนั้นทำให้หลายคนต่างเป็นกังวลใจเพราะว่าเธอหายพอเธอโพสต์ปุ๊บเธอก็หายตัวไปเลยจนล่าสุดเมื่อวานเนี้ยเมื่อช่วงบ่ายก็คือออกมาโพสต์ทำนองว่าโอเคตอนเนี้ยคือสิ่งที่ออกมาโพสต์ก็คือมันเกินรับไหวนั่นแหละกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าที่เธอเจ็บป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็คือออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็บอกว่าคือขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังรวมถึงขอโทษงานต่างๆที่รับไปหลังจากนี้ก็คือจะต่อสู้กับตัวเองเต็มที่แล้วก็จะกลับมาลุยงานและกลับมาสร้างรอยยิ้มเหมือนเดิมรวมถึงฝากให้คิดด้วย อย่าลืมใส่ใจคนที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเขาคิดว่าตัวเองดีไม่พอสำหรับการที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยขณะที่แต่ว่าหลายคนพอมันพูดถึงเรื่องของว่ามีแฟนเหมือนไม่มีเขาก็เลยเหมือนมีการโยงไปถึงสเตฟานอีสเตอร์ซึ่งเป็นแฟนเก่าของทางไอซ์นี่เองซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสเตฟานเขาก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่บอกว่าหยุดนะข่าวไม่ต้องโทรหาฉันแล้วจ้าเพราะว่าฉันเนี่ยเลิกกับทางไอซ์เนี่ยไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่าทางสเตฟานเนี่ยก็ได้ออกมาว่าต่อให้เลิกกันเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ก็ส่งกำลังใจหากันอะไรก็แล้วแต่ยังแบบโอ้โหอยากคิดว่าแบบไอซ์เนี่ยมันเจออะไรไอซ์เจออะไรหลายอย่างมากมายในชีวิตเลยก็เลยต่อสู้ก็อยากให้แบบไอซ์ต่อสู้คึดสู้อีกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนให้กำลังใจไอไปด้วยกันพร้อมกับเขานั่นแหละ